ไม่มีอะไรดีเลยสำหรับการนินทาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทำอย่างไรคุณถึงจะสลัดมันทิ้งไปได้และจะพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณมีอยู่2เหตุผลที่ทำไมผมถึงคิดว่าคนชอบนินทาข้อแรกคุณต้องการเข้ากับสิ่งนั้นๆได้อาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนใหม่ในที่ทำงานใหม่การนินทาจะทำให้คุณเข้ากับพวกเขาได้เมื่อเข้าร่วมกลุ่มมันจะทำให้เสียงของคุณดูมีน้ำหนักแต่สิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งลบๆกำลังจะออกจากปากคุณซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยดังนั้นเหตุผลข้อแรกของการนินทาก็คือเพื่อให้เข้ากับกลุ่มได้เหตุผลข้อที่2การนินทามันทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมันทำให้คุณรู้สึกดีที่มีคนรู้น้อยกว่าคุณหรือดูแย่กว่าคุณทุกสิ่งอย่างคุณทำให้คุณสูงขึ้นโดยกดคนอื่นลงอย่าเพิ่งรู้สึกไม่ดีเมื่อเราพูดถึงเรื่องการนินทานะครับมันแค่เป็นการระวังสิ่งที่จะหลุดออกจากปากคุณและคุณจะทำตัวยังไงกับมันวันนี้ผมมี4เทคนิคที่ทำอย่างไรจะให้คุณหลีกเลี่ยงจากการนินทาเทคนิคข้อแรกเดินหนีจากสถานการณ์นั้นๆเมื่อมีคนเริ่มต้นนินทาแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจให้คุณใช้เวลาประมาณ5-10นาทีในการหยุดการนินทานั้นโดยการเดินออกไปหาน้ำกินหรือทำอะไรก็ได้แล้วค่อยเดินกลับมาเพราะการสนทนามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเรื่องจากการกระทำนี้ก็แค่ดึงตัวคุณออกมาจากสถานการณ์การนินทานั้นเทคนิคข้อที่2พูดออกมาเมื่อคุณรู้สึกอึดอัดกับการนินทาคุณก็แค่พูดออกมาว่าขอโทษจริงๆนะผมไม่อยากจะขัดจังหวะคุณจริงๆในตอนนี้แต่ผมพยายามอย่างหนักที่จะไม่พูดนินทาผู้อื่นคุณต้องทำความคุ้นเคยกับประโยคแบบนี้โดยการฝึกหน้ากระจกบ่อยๆให้เคยชินเมื่อสถานการณ์การนินทาเกิดขึ้นคุณก็จะพูดประโยคนี้ได้อย่างไม่ติดขัดเทคนิคข้อที่3พูดชื่นชมคนที่ถูกนินทาถึงยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครสักคนเริ่มต้นนินทาโดยการพูดว่าไม่อยากเชื่อเลยบุญสมจะพูดแบบนั้นในที่ประชุมเมื่อเช้าสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปก็คือคุณรู้เปล่าผมชื่นชมเขานะที่เขากล้าลุกขึ้นมาพูดแบบนั้นซึ่งน้อยคนจะกล้าลุกขึ้นมาพูดในที่ประชุมคุณโยนความคิดเห็นที่เป็นบวกลงไปและโอกาสก็คือคนที่เริ่มต้นนินทาอาจจะตอบกลับโดยความคิดที่เป็นบวกหรือชื่นชมคุณบุญสมก็ได้หรืออาจจะเป็นการทำลายการสนทนานั้นทันทีสรุปเทคนิคข้อนี้ก็คือถ้ามีคนเริ่มนินทาให้คุณใส่ความคิดเห็นชื่นชมคนที่ถูกนินทาและถ้าเทคนิคนี้ทำให้เกิดความอึดอัดให้คุณย้อนกลับไปใช้เทคนิคข้อที่1คือเดินหนีออกจากสถานการณ์นั้นๆสุดท้ายเทคนิคข้อที่4ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณอย่าเริ่มต้นการนินทาการหลีกเลี่ยงการนินทาจะเริ่มจากการที่เราไม่นินทาผู้อื่นสรุป4เทคนิคในการหลีกเลี่ยงการนินทาเทคนิคข้อที่1เดินหนีถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วเทคนิคข้อที่2พูดออกมาว่าคุณพยายามที่จะไม่พูดถึงผู้อื่นเทคนิคข้อที่3พูดชื่นชมคนที่ถูกนินทาถึงเทคนิคข้อที่4ไม่เริ่มต้นนินทาผู้อื่นลองนำกลับไปใช้ดูนะครับแล้วเราจะมีสังคมที่น่าอยู่ขึ้น